พรรคประชาชนย้ำมติโหวตไม่เห็นชอบอิงแททองทานเป็นนายกรัฐมนตรีเชื่อไร้งูเห่าแน่การเมืองวันที่16สิงหาคม2567 10:55 น.ณัฐพงษ์ย้ำมติพรรคประชาชนโหวตไม่เห็นชอบอิงแททองทานเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ให้กำลังใจรอดูพิสูจน์ความสามารถ3ปียินดีหนุนหากแก้รัฐธรรมนูญร่วมกันมั่นใจไร้งูเห่าโหวตแตกแถวเมื่อเวลา 9:19 น.วันที่16สิงหาคม2567ที่รัฐสภานายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ถึงพรรคเพื่อไทยเตรียมเสนอชื่อนางสาวแพทองธารชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีว่าตนคิดว่าการโหวตหรือการรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อเห็นชอบบุคคลที่สมควรดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีถือเป็นหน้าที่ของพรรคร่วมรัฐบาลจากที่ได้ติดตามข่าวสารทราบว่าตอนนี้พรรคร่วมรัฐบาลมีความพร้อมแล้วที่จะเสนอชื่ออ่อนส.แพทองธารและวันนี้ในการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านเราจะใช้เวทีสภาผู้แทนราษฎรในการอภิปรายสอบถามเรื่องความเหมาะสมและแนวทางว่าเราจะขับเคลื่อนประเทศต่อจากนี้กันอย่างไรบ้างนายณัฐพงษ์กล่าวว่าสาระหลักต่อจากนี้คือการทำงานร่วมกันใน3ปีต่อจากนี้จะเห็นได้ชัดว่ากฎกติกาหลายอย่างในบ้านเราทั้งเรื่องรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญคดียุบพรรคและการถอดถอนนายกรัฐมนตรีออกจากตำแหน่งซึ่งไม่ใช่เฉพาะกรณีนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีสมัยนายสมัครสุนทรเวชเคยโยนถอดถอนออกจากตำแหน่งรวมถึงข้อกฎหมายเกี่ยวกับจริยธรรมทางการเมืองที่มีการประหารชีวิตทางการเมืองซึ่งเรื่องเหล่านี้ถือว่าเป็นโจทย์ร่วมกันส่วนของการโหวตนายกรัฐมนตรีนั้นเราจะโหวตอย่างไรมติที่ประชุมส.ส.พรรคประชาชนเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาเราจะยืนยันในจุดเดิมในการแสวงหาจุดร่วมและสงวนจุดต่างนายณัฐพงษ์กล่าวต่อว่าย้ำว่าเรายืนยันหลักการเดิมในการโหวตนายเศรษฐาเมื่อปีที่แล้วคือการลงมติไม่เห็นชอบและย้ำชัดว่าในวันนี้คำว่าไม่เห็นชอบของเราไม่ได้เห็นชอบในแง่ที่ว่าคนใดเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมแต่ใจความสำคัญต่อจากนี้คือการกอบกู้อำนาจฝ่ายนิติบัญญัติเป็นตัวแทนของประชาชนให้อำนาจสูงสุดกลับมาเป็นของประชาชนเมื่อถามต่อว่าส.แพทองธารควรจะมาแสดงวิสัยทัศน์ด้วยหรือไม่นายณัฐพงษ์กล่าวว่าเนื่องจากมีข้อจำกัดที่ส.แพทองธารไม่ได้เป็นส.ส.ซึ่งขึ้นอยู่กับพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งตนเชื่อว่าน่าจะมีเพื่อนสมาชิกที่เป็นตัวแทนเสนอชื่อให้เหตุและผลในที่ประชุมได้ดีเพียงพอและเชื่อว่าพรรคร่วมรัฐบาลน่าจะกลั่นกรองมาเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามถือเป็นโอกาสดีที่จะต้องมีการให้เหตุและผลอย่างดีเพียงพอโดยตนจะอภิปรายสอบถามเรื่องนี้ที่ไม่ใช่เรื่องของคุณสมบัติอย่างเดียวแต่วาระ3ปีต่อจากนี้การทำงานร่วมกันเพื่อกอบกู้อำนาจนิติบัญญัติอยากถามตรงๆเหมือนกันว่าพรรคร่วมรัฐบาลขนาดนี้เราเห็นด้วยว่าอยากให้มีนายกรัฐมนตรีคนใหม่มาทำงานอย่างไร้รอยต่อเราอยากสอบถามว่าท่านเห็นด้วยหรือไม่หากเราจะเชิญชวนมาทำงานร่วมกันในการแก้ไขรัฐธรรมนูญและกฎหมายต่างๆให้จัดวางตำแหน่งให้อำนาจหน้าที่ขององค์กรอิสระมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นและผมในฐานะหัวหน้าพรรคจะเป็นผู้อภิปรายด้วยส่วนคนอื่นๆจะไปดูหน้างานอีกทีนายณัฐพงษ์กล่าวนายณัฐพงษ์กล่าวต่อว่าวาระวันนี้เรื่องหลักไม่ใช่การอภิปรายในเรื่องนโยบายแต่ถ้าวันนี้ผ่านพ้นไปและได้นายกรัฐมนตรีแล้วอีกหลายเวทีเราก็จะมีการอภิปรายทุกรูปแบบในฐานะฝ่ายค้านจะทำหน้าที่ตรวจสอบ
เมื่อถามว่ามองอย่างไรที่พรรคร่วมรัฐบาลย้ำจุดยืนว่าจะไม่ร่วมกับพรรคที่เสนอแก้ไขมาตรา112นายณัฐพงษ์กล่าวว่าก็เป็นเงื่อนไขเดิมตนเคารพในความเห็นย้ำว่าเราแสวงหาจุดเด่นและสงวนจุดต่างเมื่อถามอีกว่ามองบทบาทน.ส.แพทองธารที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างไรนายณัฐพงษ์กล่าวว่าขอให้กำลังใจหากวันนี้สภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบก็หวังว่าจะทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่เมื่อถามย้ำว่าที่ถูกมองว่าส.แพทองธารเป็นลูกของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะมีข้อหาเรื่องนายกรัฐมนตรีตัวจริงหรือไม่นายณัฐพงษ์กล่าวว่าตนไม่สามารถให้ความเห็นได้แต่เชื่อว่าพรรคร่วมรัฐบาลน่าจะกลั่นกรองมาอย่างดีส่วนเรื่องอายุที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีที่อายุน้อยที่สุดและใกล้เคียงกับตนนั้นมองว่าเรื่องอายุไม่ใช่ปัจจัยสำคัญสิ่งสำคัญคือคุณสมบัติซึ่งหวังว่า3ปีต่อจากนี้จะเป็นตัวพิสูจน์ว่ามีคุณสมบัติเหมาะกับการบริหารราชการแผ่นดินหรือไม่วันนี้อาจจะเร็วไปที่จะวิพากษ์วิจารณ์เมื่อถามว่ามองว่าสถานการณ์การเมืองไทยจะครบวาระ3ปีหรือไม่นายณัฐพงษ์กล่าวว่าคิดว่าเป็นไปได้สูงที่จะอยู่ครบ3ปีในขณะที่พรรคประชาชนเองก็จะทำหน้าที่ตรวจสอบอย่างเต็มที่ตลอด3ปีส่วนปัจจัยเสี่ยงต่างๆก็เป็นเรื่องของพรรคร่วมรัฐบาลที่จะต้องหารือกันแต่ปัจจัยเสี่ยงที่น่ากลัวคือฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารถูกกินขอบเขตอำนาจตุลาการและองค์กรอิสระซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องหาทางออกร่วมกันทั้งนี้ยืนยันว่าพรรคประชาชนไม่ห่วงเรื่องงูเห่าเพราะ143ส.ส.ของพรรคก้าวไกลก็ย้ายมาพรรคประชาชนครบผู้สื่อข่าวรายงานว่าในช่วงท้ายภายหลังให้สัมภาษณ์มีประชาชนจำนวนหนึ่งนำดอกกุหลาบสีส้มมามอบให้กับหัวหน้าพรรคประชาชนถึงหน้าโถงอาคารรัฐสภาเพื่อให้กำลังใจในการโหวตนายกรัฐมนตรีในวันนี้ด้วยนำโชคมาฝากปุยฝ้ายณัฐพัฒน์ล้วงหายปิงปองลั่นอย่าลืมกลับหัวท้ายบันเทิงวันที่16สิงหาคม2567 12:27 นโค้งสุดท้ายวันนี้รวยปุยฝ้ายณัฐพัฒน์นำโชคมาฝากแฟนๆคอหวยล้วงหายปิงปอง3ตัวตรงลั่นอย่าลืมกลับหัวท้ายกลับไปกลับมากันด้วยสายบุญตัวจริงสำหรับนักร้องสาวปุยฝ้ายณัฐพัฒน์วิภัทรเดชตระกูลหรือปุยฝ้าย AF เมื่อมีโอกาสก็จะไปทำบุญเพื่อเพิ่มความสิริมงคลให้กับชีวิตล่าสุดปุยฝ้ายได้เดินทางไปทำบุญที่วัดท่าไม้จังหวัดสมุทรสาครพร้อมถวายน้ำพริกโดยเจ้าตัวยังถือโอกาสพาเดินชมบริเวณวัดให้อาหารปลาอีกด้วยซึ่งต่อมาปุยฝ้ายก็ได้เดินไปยังบริเวณจุดที่คล้ายๆถ้ำมีรูปปั้นฤาษีตั้งอยู่ด้านในพร้อมกับหายที่วางอยู่ด้านหน้างานนี้ปุยฝ้ายจึงไม่พลาดที่จะขอเลขเด็ดมาฝากคอหวยซึ่งเลขที่ได้นั้นปรากฏเป็น8 2 7ทั้งยังบอกด้วยความอารมณ์ดีด้วยว่าหัวท้ายกลับไปกลับมาที่มาฟายอี้ขีดล่างนาตาแผดเลขาปปช.ตีเส้น6เดือนไต่สวน44ส.ส.อดีตก้าวไกลลงชื่อแก้ไขหมู่112การเมืองวันที่16สิงหาคม2567 12:10 นเลขาปช.ตีเส้น6เดือนไต่สวน44ส.ส.อดีตก้าวไกลลงชื่อแก้ไขหมู่112ใครจะโดนชี้มูลว่าผิดขึ้นอยู่กับดุลพินิจของปปช.ยันทำครบถ้วนวันที่16สิงหาคม2567ที่สำนักงานปปช.101นายนิวัติชัยเกษมมงคลเลขาธิการคณะกรรมการรบปปช.กล่าวถึงความคืบหน้าการไต่สวน44ส.ส.อดีตพรรคก้าวไกลกรณีร่วมกันลงชื่อแก้ไขกฎหมายประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา112ว่าขณะนี้ปช.มีการไต่สวนแล้วพบว่ามีมูลเบื้องต้นจึงเป็นการแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหารับทราบเพื่อให้โอกาสชี้แจงและนำพยานหลักฐานมาหักล้างข้อกล่าวหาและหลังจากมีการดำเนินการเรียบร้อยแล้วจะมีการสรุปสำนวนเสนอคณะกรรมการปปช.วินิจฉัยต่อไปปปช.ไร้กังวลสอบจริยธรรม44 ส.ส.อดีตพรรคก้าวไกลลงชื่อแก้มาตรา112ขณะที่ห้วงระยะเวลาเราไม่สามารถกำหนดได้ชัดเจนเนื่องจากคดีนี้มี44 ส.ส.และทุกคนก็ไม่สามารถมาชี้แจงได้พร้อมกันบางท่านพร้อมบางท่านอาจจะยังไม่พร้อมและกฎหมายเปิดโอกาสให้ขยายระยะเวลาในกรณีที่มีเหตุจำเป็นเช่นเจ็บป่วยแต่อย่างไรก็ตามเบื้องต้นตนขอกำหนดระยะเวลาประมาณไว้6 เดือนนายนิวัติชัยกล่าวอีกว่าต้องให้โอกาส44 ส.ส.ชี้แจงอย่างครบถ้วนส่วนใครจะโดนชี้มูลว่าผิดขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการปปช.ซึ่งกระบวนการยุติธรรมต้นทางต้องยุติธรรมไม่เช่นนั้นไม่ต้องมีปปช.ดังนั้นกระบวนการไต่สวนคือการกลั่นกรองตามข้อเท็จจริงให้ครบถ้วนเป็นธรรมแก่ผู้ร้องและผู้ถูกกล่าวหาจากนั้นจะส่งให้อัยการกรองอีกครั้งว่าถูกต้องหรือไม่มีข้อสังเกตการอย่างไรและส่งเรื่องไปยังศาลตรงนี้จะถือว่าเป็นกระบวนการที่ครบและยืนยันว่าปปช.ทำครบถ้วน